สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ค่ะว่าแต่ว่าผู้เยาว์เนี่ยต้องมีอายุถึงเท่าไหร่และอย่างมะตอยเนี่ยสามารถทำนิติกรรมได้แล้วหรือยังต้องให้อาจารย์แชทมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์แคทนะคะมาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์นะคะอย่างแรกที่เราจะต้องทราบกันก่อนว่าผู้เยาว์นั้นคือใครนะคะผู้เยาว์ก็คือบุคคลที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นะคะถ้าน้องๆคนไหนยังอายุไม่ครบ20ปีเราจะเรียกว่าผู้เยาว์ค่ะดังนั้นถ้าน้องๆ อยากทำนิติกรรมหรือสัญญานะคะน้องๆจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะก็ตามมาตรา21นะคะบอกว่าการทำนิติกรรมใดๆนะของผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนิติกรรมนั้นถึงจะมีผลสมบูรณ์นะคะดังนั้นลองดูตัวอย่างนะคะถ้าน้องๆต้องการจะทำสัญญาซื้อรถยนต์นะคะน้องๆไม่ได้ขอความยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่ปรากฏไปทำโดยภารการนะคะตกลงซื้อรถยนต์จากนายเอสัญญานั้นจะมีผลเป็นโมฆียะดังนั้นถ้าผู้เยาว์อายุต่ำกว่า20ทำนิติกรรมถ้าไม่รับความยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่ผลจะเป็นโมฆียะแต่ถ้าน้องๆ อายุเกิน20แล้วนะคะทำสัญญาผลก็จะสมบูรณ์ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะอย่างมะต้อยนะคะก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วถ้าอยากจะซื้อรถก็ซื้อได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตใครนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์แคทมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ